รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนแต่แล้ววันนี้นะครับผมนี่มีความสุขมากเยอะไปแฟนคลับของผมกับพี่หนูแหม่มนี่มาเพียบเลยครับเป็นไงใช่แฟนคลับเราที่ไหนเล่าเป็นแฟนคลับใครเป็นแฟนคลับของผู้ร่วมศึกของเราในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นศึกปะทะกันระหว่างสาวน่ารักปะทะหนุ่มหน้าโลสวัสดีครับอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกจอยจอยถอยดิคุณสองคนนี่มาทำไมฮะรวมน้องเข้าไปด้วยเหรอพี่น่ารักน่ารักนะคุณคอนเซ็ปต์เขาก็น่ารักไม่ใช่เหรอคะน่ารักพาลูกมาเล่นเกมลูกไม่เคยมาลูกไม่เคยมาใครเคยมาครั้งแรกนะครับครั้งแรกใครไม่เคยมาบีบีนิวเคลียร์มากันครั้งแรกก็บางคนอาจจะไม่รู้เอ๊ะต้องทำตัวแบบไหนทำตัวยังไงทำตัวตามสบายแล้วแต่ให้เหมือนอยู่บ้านให้เหมือนอยู่บ้านให้เหมือนอยู่บ้านเลยอยู่บ้านนะเหมือนอยู่บ้านไปอาบน้ำทาแป้งกันไปของเราใหญ่หลวงเหลือเกินสนุกแน่นอนเราคุยกันไปเมากันไปเล่นเกมกันไปนะคะเอาประจำที่ประจำที่ครับเดี๋ยวเรารับน้องกันหน่อยดีกว่าเรากับศึกข้อแรกเอาเบาๆนะเบาๆนะเอาเบาๆพี่ลิงค่ะมาศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้เสน่ห์ร้อนชวนหลงที่สุดจริงแล้วตามราศีของเขาอะค่ะราศีสิงห์เขาเป็นคนเจ้าเสน่ห์จะจำได้แล้วนี่ช่วงนี้นี่เสน่ห์แรงไปโกอินเตอร์เลยนะใช่ไปไหนกำลังทำงานไปนิวยอร์กครับไปนิวยอร์กใช่ไหมคะตรงเทพีเสรีภาพใช่ไปยืนแทนเทพีเสรีภาพเข้าเมืองฝั่งนี้นะคะอะไรเงี้ยเหรอสแตมป์ตั๋วสแตมป์เออเริ่มเป็นร้านจะเรียกว่าน้องมาแล้วจัดให้น้องนิดนึงงี้รับน้องค่ะเจิมพี่หนึ่งตอบบ้างดีกว่าตอบว่าราศีมีรู้สึกว่าไปไหนได้ยินเพลงเขาบ่อยเดี๋ยวคุณหนึ่งคุณมีแฟนคลับกับเขาสักคนไหมเนี่ยให้มีไว้ETC เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนที่ประเทศไทยจะมีแฟนคลับครับความแรงเขาหันไปผมก็เห็นเขาแกงส้มอยู่ตรงนั้นแล้วพี่หนึ่งก็ดูจากป้ายดูจากงานแกงส้มนิวเคลียร์อาทิตย์ที่แล้วนู่นน่ะคนนั้นมาใครเหรอใครอ่ะเพชรแจ้เพชรจ้าอ้าวเหรออ้าวมานิวเคลียร์ตอบว่าราศีน้องน็อตค่ะโอ้ฮอตเพราะว่า
ติดตามข่าวน้องเขาอยู่เรื่องรักเรื่องความรักอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาบอกว่าผู้หญิงที่เพิ่งเริ่มรักเนี่ยจะมีเสน่ห์จะมีแบบจะสวยสวยเป็นพิเศษแล้วแบบป๊อปปี้แล้วใสๆไงมีความสุขแล้วของเราอ่ะของเราอ่ะมันผ่านช่วงนั้นมาแล้วทีนี้4ปีแล้วค่ะคุณเสร็จมาถึงคุณแม่ของน้องๆทั้งหมดที่อยู่ในนี้ถูกต้องค่ะนิวเคลียสเสร็จมาประมาณโดประมาณโดแบบว่าราศีต้องบอกเลยอ่ะเดี๋ยวตอบเพราะอยากตอบหรือตอบเพราะอยากได้ตอบมันสองประโยคก็น่าจะมารวมกันได้เพราะว่าเห็นเขาก็แรงมาตลอดเมื่อกี้นี่อยู่ใกล้ร้อนเผาๆๆเลยนะจริงเหรอใครตัวรับน้องเหมือนกันรับน้องเหมือนกันลูกแพรตอบว่าราศีราศีมีค่ะเฮ้ยนี่ยังไม่เหมือนกันเลยนะยังไม่ซ้ำกันเลยก็คือด้วยราศีเมถุนเนี่ยเขาบอกเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วแล้วแพรก็รู้สึกว่าเออเนี่ยพี่นุ้ยช่วงนี้เห็นบ่อยมากไปเป็นพิธีกรไปงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วหน้าตาเขาก็ดูสดใสก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละต้องเขาเนี่ยแหละน้องแกงหน่อไม้แกงส้มแล้วรับรองว่าฮอตแน่นอนซิงเกิลนี้แล้วก็บ้าเหรอทำไมครับหรือไอ้นักแสดงไปเคลียร์หน่อยสิไปเคลียร์หน่อยสิซิงเกิลใหม่มันจะอะไรเออไหนพอเขาตอบหน่อยทำเป็นอย่างอย่างที่บอกว่าเขาเพิ่งกลับมาด้วยรับรองว่าประสบการณ์ที่เขาได้มาเนี่ยจัดเต็มนะครับรับรองว่าเขาฮอตแน่นอนหนูนาตอบว่าราศีราศีตอนนี้ก็มีผลงานเยอะกำลังฮอตใช่ไหมคะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศกำลังมีโปรเจกต์ใหญ่เป็นหนังด้วยแถมยังมีเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ระหว่างคนกำลังเหงาด้วยตอนนี้เขาก็ฮอตมากเป็นจะบ้าเหรอก็เลยนี่แหละเห็นจากงานบีบีและละครของหนูสองคนละเริ่มยังเอาไงตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็จะตั้งท่าไปดูแล้วเนี่ยเริ่มแล้วค่ะใช่ครับผมนี่ก็ไปจองบัตรกันได้ครับผมผู้ชมดูนะคะเลือดขัตติยาเพิ่มรอบถึง12มกราคมเพิ่มมาครึ่งรอบนะครับเพิ่มหลายรอบพี่ตอบว่าราศีตอบเพราะอยากตอบหรือตอบเพราะอยากได้สองอย่างข้างบนเนี่ยผมเขียนผมตอบแต่ข้างล่างเนี่ยผมโปรโมทเพลงตัวเองไม่พอหมดน้อยจังเลยดอกจันนะดอกจัน1 2 3รหัส0 0 0 3แล้วกดโทรออกอย่ากดแล้วเฉยๆทิ้งไว้ไม่ได้ต้องโทรออกด้วยได้เออก็ไม่รู้บางคนกดเลขเฉยๆแล้วกดวางสายไงเหรอคุยเขาหน่อยพี่ตอบเป็นน้องแพรน้องแพรเพราะอะไรครับตอนแรกผมก็มองไปรอบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็เออลองมองขวาดูก็เห็นหนูนาเอ๊ะหนูนาก็มีความร้อนแรงอยู่แบบดูจากเสื้อก็เป็นสีแดงๆแล้วโชว์ไหล่อะไรเงี้ยแล้วก็มองผ่านแกงส้มไปเลยแกงส้มแล้วก็มาเล็งถึงแกงส้มก่อนแล้วก็เฮ้ยนั่นมันแกงส้มดีกว่าก็เลยผลักหัวมันออกไปครับแล้วก็มองไปถึงน้องแพรแพรเถอะมาไม่เคยเจอกันมาก่อนไงคือเป็นสิ่งใหม่ๆที่มาเจออะไรอย่างเงี้ยคนหรือเปล่าเป็นยังไงใหม่ว่างั้นครับผมใหม่ชอบของใหม่ชอบของเขาน่าจะเป็นคนร้อนแรงแล้วดูการจากการใส่เสื้อเขาคงร้อนน่ะเขาใส่เสื้อแบบนี้จะมาตอบว่าราศีสำหรับคำถามนี้ใครๆก็รุมทายเป็นหนุ่มบี้กับหนุ่มแกงส้มเพราะทั้งสองหนุ่มเขาเสน่ห์ร้อนชวนหลงที่สุดแต่คำตอบที่แท้จริงจะเป็นราศีใดช่วงหน้ามาฟันธงกัน